ไส้ใหญ่จะทำงานผิดปกติมากไปเนื่องจากลำไส้ใหญ่ทำงานผิดปกติมากไปหรือน้อยไปโดยเฉพาะพวกติดยาถ่ายชาชงที่มีส่วนผสมใบมะขามแขกคือพวกเนี้ยพวกที่ถ่ายผิดปกติทำงานมากทำงานน้อยแล้วติดยาถ่ายเนี่ยดร.เบอร์นาร์ด เจนเซ่นแนะนำให้สวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทุกวันนะมีก็มีคนถามว่าการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ทำให้ลำไส้บางลงหรือไม่ก็ต้องตอบว่าการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ไม่ทำให้ลำไส้ใหญ่บางลงกับในทางกลับกันเป็นการป้องกันไม่ให้ก้อนอุจจาระที่แข็งมากๆ มาขูดผนังลำไส้จนบางครั้งมีเลือดฉาบออกมากับอุจจาระนะครับเพราะฉะนั้นการสวนกาแฟโดยใช้น้ำกาแฟ 1,000-1,200 ซีซีจะไปละลายก้อนอุจจาระให้เหลวทำให้ถ่ายสบายไม่ต้องเบ่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะทำให้ลำไส้บางไม่มีหรอกครับนะครับก็คำถามอีกการสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟจะทำให้เป็นลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้หรือไม่ปรากฏว่าดร.ลีวัตเทนเบิร์กเนี่ยครับบอกว่าในกาแฟมีเม็ดคามีคาวิออลมีเกลือคาวิออลและเกลือคาวิออลและเกลือคาเฟสโซพาร์มิเตตเป็นตัวกระตุ้นให้ตับสร้างเอนไซม์กลูทาไทโอนเอสทรานสเฟอเรสซึ่งมีฤทธิ์ทำลายพิษของอนุมูลอิสระในเลือดรวมทั้งสารก่อมะเร็งต่างๆสถาบันเกียวสันใช้การสวนล้างพิษใหญ่การล้างพิษในลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเป็นหนึ่งในขบวนการรักษาโรคแห่งความเสื่อมรวมทั้งมะเร็งทำการทำสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟจะไม่ทำให้เป็นมะเร็งหรอกครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการรักษามะเร็งนะครับทีนี้ว่าลำไส้ใหญ่ดูดวิตามินได้หรือไม่ในหนังสือกูแน่ของดร.สาธิตอินทรคำแหงหน้า106บอกว่าความสำคัญของลำไส้ใหญ่อีกประการหนึ่งคือเป็นตัวสร้างวิตามินกลุ่ม B คอมเพล็กซ์ทั้งนี้โดยเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่าซิมไบโอติกแบคทีเรียเป็นตัวสร้างขึ้นมาก็สร้างจากอาหารในลำไส้ใหญ่ซึ่งมีวิตามินเควิตามินบีคอมเพล็กซ์วิตามินบีสองเมื่อสร้างแล้วก็จะถูกดูดซึมจากลำไส้ใหญ่ไปบำรุงร่างกายต่อไปอันนี้ทีนี้ก็มาอ้างถึงหนังสือ Prescription for Nutritional Healing ของดร.บราวน์ฉบับพิมพ์ที่เล่มที่3ปีพ.ศ.2000หน้า706บอกว่าให้ใส่วิตามินบีคอมเพล็กซ์และสารสกัดตับ2 cc ในน้ำกาแฟที่ใช้สวนทวารเพื่อทดแทนการสูญเสียของวิตามินบีคอมเพล็กซ์และช่วยเสริมสร้างตับใหม่นะเมื่อลำไส้สะอาดสเตปโตคอคคัสแลคโตบาซิลัสซึ่งสังเคราะห์วิตามิน B1 B6 B2 จากกากอาหารก็จะคือเมื่อลำไส้สะอาดพวกสเตปโตคอคคัสแลคโตบาซิลัสจะสังเคราะห์วิตามิน B1 B6 B2 จากการย่อยกากอาหารที่ได้จากใยอาหารของพืชผักผลไม้และยังสังเคราะห์วิตามิน K อีกด้วยนะครับก็มีคนถามว่าการทำดีท็อกซ์แล้วจะมีคราบกาแฟไปจับที่ลำไส้ใหญ่เหมือนคราบกาแฟที่จับตามฟันหรือไม่ทีนี้ถ้าเราคิดถึงเหตุผลริมฝีปากกับพุ้งแก้มไม่มีคราบกาแฟติดอยู่เลยเพราะทั้งริมฝีปากและกระพุ้งแก้มร่างกายสร้างน้ำเมือกน้ำลายมาหล่อให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาคราบกาแฟจึงไม่ติดริมฝีปากและกระพุ้งแก้มในลำไส้ใหญ่ก็มีน้ำเมือกที่เคลือบลำไส้ใหญ่เคลือบลำไส้คล้ายๆกับในปากนั่นแหละจะไม่มีโอกาสหรอกที่คราบจะไปจับติดกับผนังลำไส้ใหญ่อันนี้ตอนเราสวนล้างพิษทำลำไส้ทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแรกๆก็จะมีออกมาเป็นก้อนๆนี้ครับนะฮะแล้วอันนี้ครับเป็นแบบน้ำมันหมูเลยนะเหมือนกับเป็นแผ่นๆบางคนออกมาเป็นเส้นๆเหมือนกับลำไส้หลุดออกมานะครับไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นพวกไขมันที่ติดอยู่นานๆเลยนะครับนะฮะเป็นอย่างนี้ครับออกมาบางคนออกมายาเป็นฟุตเลยนะฮะเป็นอย่างนี้เลยครับฮะออกมาเป็นฟุตเลยนะแล้วพอทำนานไปเนี่ยครับน้ำดีที่ออกมาเนี่ยจะทำให้ออกมาเป็นสีเหลืองทอง
ไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าเราทำการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟจนประสบความสำเร็จละส่วนมากถ้าทำได้ขนาดนี้ก็จะมีสุขภาพค่อนข้างดีเรามายืนยันถึงความการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเราพูดถึงมาดามเจียงไคเช็คอายุยืน105ปีมาดามเจียงไคเช็คนี่สวนล้างลำไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุ23นะครับตอนท่านเสียชีวิตอายุ105ปีอันนี้ภาพตอนก่อนเสียชีวิตไม่นานเท่าไหร่นะครับฮะก็มาดามเจียงไคเช็คนี่ก็เป็นหนึ่งในสตรีของจีนนะซึ่งพี่เป็นมาดามซุนยัตเซนใช่ไหมพี่น้องสามพี่น้องเป็นภรรยาของนายกรัฐมนตรีไว้ประธานาธิบดีแห่งประเทศจีน2คนนะแล้วก็มานำเสนอลีชินยุนอายุเป็นคนจีนเป็นคนจีนที่ถูกบันทึกว่ามีอายุยืนยาวที่สุด250ปีอันนี้ที่ต้องเอามาเพราะว่าเขามีหลักฐานยืนยันได้เลยว่าอายุแค่นี้ครับแต่คนอื่นบางทีอายุยืนแต่มันไม่มีหลักฐานยืนยันอันนี้มีหลักฐานตั้งแต่เป็นทหารของจักรพรรดิอะไรฮะที่อยู่ในหนังจีนดังๆอ่ะนะครับไว้ผมจำได้แล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีละกันเอาครับวันนี้เราก็เล่าให้ฟังเรื่องราวต่างๆของการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟตามที่ขอมาดูแล้วก็อาจจะเบื่อแต่ค่อยๆดูไปครับมันจะดีกับตัวเองดีกับสุขภาพของเราเองแล้วเราก็นะอยู่กันอย่างมีความสุขสำหรับอะไรเดี๋ยวสำหรับการที่ไม่ต้องเจ็บป่วยไปโรงพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคก็จริงแต่การที่ไปนอนแก้วอยู่ในโรงพยาบาลนะครับมันไม่ดีหรอกไม่คุ้มสู้เราป้องกันไม่ให้ป่วยดีกว่าวิธีป้องกันที่ดีสุดก็คือการเอาพิษออกจากร่างกายเนี่ยดูแลเขาหน่อยอย่าให้3วัน5วันถ่ายทีไม่ดีแน่นอนนะครับการที่เราได้ดูแลสุขภาพการเอาสารพิษออกจากร่างกายนอกจากเอาสารพิษออกจากร่างกายแล้วตอนจะเอาเข้าไปนะครับก็อย่าไปเอาสารพิษเข้าไปมากหรือสารพวกนั้นไม่ใช่พิษแต่เราก็อย่ากินมากเกินไปคือการกินมากเกินไปร่างกายมันตอนที่มันจะเอาออกมันต้องเผาทิ้งนะมันต้องตัดให้สั้นตัดให้เล็กร่างกายมันก็เหนื่อยโดยเฉพาะถ้าตับเหนื่อยมากๆมันเอาเรื่องเรานะครับนะมันกลายเป็นตับแข็งขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะยุ่งยากมากเพราะว่าตับเนี่ยถ้ามันเกิดเสียขึ้นมานะครับมันจะยุ่งจริงๆเลยมันจะทำให้ร่างกายอ่อนแอเพราะว่าตับนี่เป็นที่สร้างพลังงานสร้างภูมิต้านทานสร้างฮอร์โมนตับมันทำเกือบทุกอย่างนะครับเป็นกองบัญชาการดูแลร่างกายเลยใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมแถมให้อีกหน่อยนึงระหว่างนี้ครับเราก็ต้องพูดถึงคนคนหนึ่งที่ท่านมาพูดถึงการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็คือดร.จินหยางนะครับดร.จินหยางเนี่ยเป็นคนที่มาทำให้รายการป้องป่วยสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าไอ้ที่เราพูดมา20ปีเนี่ยวันนี้เหตุเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นมีหมอคนหนึ่งได้ยืนยันการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟว่าน่าจะทำได้ด้วยความได้ด้วยปลอดภัยอย่างปลอดภัยนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมนำภาพมาเสนออีกก็ปกติเราเสนอมาหลายหนแล้วแต่ทีนี้ปรากฏว่ามีบางท่านเอาภาพนี้ครับไปตัดต่อแล้วไปอธิบายไปจนไปถึงไหนๆเลย
ซึ่งความจริงดร.ชินยะไม่ได้พูดอะไรมากเลยเพียงแต่ว่าท่านดูแลคนไข้พวกนี้โดยวิธีของท่านแค่3เดือนลำไส้ก็สะอาดงูเฮงดีจากคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งตับอ่อนไม่ใช่มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเห็นไหมทีนี้เราก็มาเดี๋ยวผมหาภาพเจอเดี๋ยวผมนำเสนอให้นะครับแป๊บเดียวนะฮะก็มาถึงฮิโรมิชินยะผมหาให้เดี๋ยวผมดูภาพนะครับไม่ทราบว่าใช่ป่ะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมหาอีกทีก่อนทีนี้พวกเราระหว่างที่ผมกำลังเคาะดูเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรตอนวันจันทร์กับวันอังคารก็โทรมาถามได้หรือมีปัญหาก็โทรไปที่ทีมงานที่02-735-8824นะครับ027358824ก็เป็นที่ที่สามารถสั่งสินค้านะสั่งหนังสืออะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับชมรมคนรักสุขภาพ79อเนี่ยได้เลยแล้วก็พอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เล่าให้กันฟังว่าจะทำอย่างไรกับตัวเองจะทำยังไงเราสามารถสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ได้ไหมแล้วถ้าจะทำมันทำดียังไงนะครับก็เวลาพวกเราเนี่ยนะครับฮะอันนี้ครับเชิญนะครับดร.ชินยะฮิโรมิชินยะท่านเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องส่องดูลำไส้ใหญ่นะครับแล้วท่านก็บอกว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยความสะอาดลักษณะของลำไส้ใหญ่นี่ดูได้เหมือนกับคนจีนดูลักษณะ5อย่างบนใบหน้าเรียกว่าโงเฮงนั่นแหละนะครับเขาเนี่ย international collection ปันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเจ้าของลำไส้เลยว่างั้นนะครับพอดีเขาบอกว่ามันหมดเวลาแล้วเอาไว้ค่อยดูกันอีกทีเนาะก็วันนี้พบกับเด็กชายใครญี่ปุ่นวรคำผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงศ์สวัสดีก่อนครับ